สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.รวมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.จัดงานแถลงข่าวลงนามความร่วมมือการพัฒนาและผลิตเครื่องตรวจวัดสุขภาพเบื้องต้นอัตโนมัติตามโครงการรู้เท่าทันเท่ากับการป้องกันโรคไม่ติดต่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยมีศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์ปิยสกลสกลสัตยาธรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์ประจักษ์วิทย์เล็บนาครองเลขาธิการสปสช.ร่วมเป็นสักขีพยานเมื่อวันที่31พฤษภาคม2562ที่ผ่านมาครับโดยการลงนามในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขดังเช่นที่สปสช.สวทช.และธกส.ร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐนอกเหนือองค์กรสุขภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทของสวทช.หน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ถือว่ามีบทบาทสำคัญในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุขลดการนำเข้าเครื่องมือจากต่างประเทศช่วยเศรษฐกิจของประเทศให้มั่นคงบทบาทของธกส.ในการสร้างความมั่นคงทางการเงินที่ใกล้ชิดประชาชนกลุ่มเกษตรกรซึ่งเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดที่ต้องมีสุขภาพดีและบทบาทของสปสช.ครับในการสร้างการเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐานให้กับประชาชนคนไทยครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงดร.ณรงค์ศิริเลิศวรกุลผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.คือโดยส่วนของสวทช.เองนะครับก็มีส่วนในการที่จะพัฒนาเครื่องนี้นะครับซึ่งเราได้พัฒนาต้นแบบไปแล้วนะครับแล้วก็กำลังจะขยายผลนะครับเราก็พยายามที่จะดูให้อยู่ในราคาที่เหมาะสมนะครับแล้วสามารถที่จะทดลองใช้รวมทั้งการดูคุณภาพรวมทั้งการซ่อมบำรุงรักษาต่างๆเพื่อแน่ใจว่าในการขยายผลในครั้งถัดไปซึ่งอาจจะมากกว่านี้นะครับเพราะธกส.พูดถึงมีถึง 1,000 สาขาทั่วประเทศนะครับแล้วก็การไปใช้ในพื้นที่อื่นๆนอกจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์แล้วเนี่ยนะครับก็น่าจะมีการขยายผลแล้วก็จะทำให้ประชาชนโดยทั่วไปนะครับสามารถที่จะเข้าใจแล้วก็รู้ได้นะครับว่าดัชนีชี้วัดต่างๆที่จะบอกว่าเราเป็นโรค NDC หรือไม่เนี่ยเป็นอย่างไรเพื่อการให้การดูแลสุขภาพตนเองเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคการออกกำลังกายต่างๆก็จะทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยครับนอกจากนี้ธกส.ยังได้ผนึกกำลังร่วมมือกับสวทช.ให้มาช่วยพัฒนาและผลิตเครื่องตรวจวัดสุขภาพเบื้องต้นจำนวน100เครื่องเพื่อนำไปติดตั้งยังธกส.และสถานที่เป้าหมายในพื้นที่ทั่วประเทศ10จังหวัดจังหวัดละ10แห่งโดยจะเริ่มส่งมอบเครื่องตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2562อันเป็นเดือนแห่งการเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ66พรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวครับการร่วมมือในครั้งนี้ถือว่าเป็นการบูรณาการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เข้าถึงสิทธิการรักษาทางการแพทย์มากยิ่งขึ้นพร้อมยกระดับด้านสุขภาพของประชาชนให้รู้เท่าทันเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนในประเทศครับ